ผู้ชมครับนักร้องที่มีฉายาว่ากระรอกน้อยแห่งบ้าน AF นะครับหลายคนคงจำได้สำหรับน้องออฟสุพนัทนะครับแจ้งเกิดจากเวทีการประกวด AF แล้วก็เป็นนักร้องอยู่กับค่าย AF มาในระยะเวลาหนึ่งนะครับก็ทำผลงานเพลงกับน้องหนิมคนึงพิมพ์มีผลงานเดี่ยวของตัวเองด้วยนะครับและหลังจากนั้นเขาก็ได้เซ็นสัญญามาอยู่ในบ้านหลังใหม่ก็คือ Grammy Go ออกผลงานเพลงมาเพียงแค่ไม่กี่อัลบั้มนะครับแล้วก็เงียบๆหายไปครับวันนี้กระรอกน้อยของเราได้บ้านหลังใหม่แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับบ้านหลังนี้ก็คือค่ายเจ้าพญาเรคคอร์ดนะครับบ้านหลังเดียวกันกับเจ้าของบทเพลงผัวทิ้งน้องกล้วยคลองหอยโข่งครับวันนี้มีเพลงใหม่จากอ๊อฟสุพนัทนะครับในสังกัดของเจ้าพญาเรคคอร์ดมาฝากกันด้วยชื่อเพลงว่าแค่ไลค์ก็ใจอ่อนครับถ้าเกิดว่าจะสังเกตที่ผ่านมานะครับสำหรับบทเพลงของออฟสุพนัทส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่ออกมาเป็นแนวสมหวังหัวใจกุ๊กกิ๊กกิ๊กขุนู่นนี่นั่นนะครับเป็นแบบว่าป๊อปปี้เลิฟทำนองนี้แต่ว่าดูเหมือนว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงอกหักในเพลงแรกๆของเขาเลยกับการร้องเพลงสำหรับเพลงของเขานะครับวันนี้เราไปฟังสัมภาษณ์นี้กันครับออฟสุพนัทมีความรู้สึกกับเพลงแรกในชีวิตการเป็นนักร้องในบ้านหลังใหม่อย่างไรบ้างสวัสดีครับแฟนๆ90ลูกทุ่งรักไทยครับผมออฟสุพนัทนะครับวันนี้มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับชื่อเพลงแค่ไลค์ก็ใจอ่อนครับเป็นเพลงดราม่าที่สุดแสนจะน่าสงสารเพลงแรกของออฟเลยนะฮะเนื้อหาในเพลงจะพูดถึงความอ่อนไหวของความสัมพันธ์ของคนในปัจจุบันนะครับที่เดี๋ยวนี้อะไรๆก็แพ้เรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งหมดทุ่มเทแรงกายแรงใจแค่ไหนแต่ก็แพ้แค่1ไลค์เท่านั้นของอีกคนหนึ่งผู้หญิงเขาก็ใจไปกับทางนู้นแล้วมีส่วนร่วมหลังจากที่เขาเคาะกันมาแล้วนะฮะหลายเรื่องจริงๆก็น่าสงสารอยู่แล้วล่ะผมได้รับโจทย์มาว่าต้องถูกน่าสงสารต้องพ่ายแพ้นะผมก็เลยบอกพี่งั้นผมขอเปลี่ยนทรงผมเชยมากเลยน่าสงสารอะไรอย่างเงี้ยเลยช่วยได้ทำให้มันดูแบบเป็นผมแสกไงผมแสกแล้วก็ใส่แว่นเนิร์ดๆแล้วนิสัยก็แบบขี้อายอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่ทันคนอื่นเขาเปลี่ยนลุคไปเยอะมากครับโดยปกติแล้วเนี่ยทุกอัลบั้มของออฟที่ออกมาจะต้องสนุกสนานหมดเลยจะต้องแบบมีเต้นมีอะไรเนี่ยแต่ว่าซิงเกิลนี้ไม่เต้นครับเราแก่แล้ว ไม่ใช่เราโตแล้วแล้วเราก็อยากจะออกเพลงให้มันค่อนข้างที่จะโดนใจสังคมในยุคนี้ด้วยตรงที่ว่าเดี๋ยวนี้คนดราม่าเยอะฝากด้วยนะครับกับซิงเกิลใหม่นี้ครับทำกับเจ้าพญาเรคคอร์ดนะครับเป็นซิงเกิลที่ออฟภูมิใจมากๆนะครับก็หวังว่าจะถูกใจทุกคนนะครับโอ้โหแฟนคลับก็ฟินกันไปตามๆกันนะฮะใครที่ติดตามผลงานติดตาม IG Facebook ของน้องออฟสุพนัทอยู่ตั้งแต่สมัย AF เลยนะงานนี้ก็เรียกว่าไม่ต้องคิดถึงกันนานแล้วมาแล้วครับกลับมากับบ้านหลังใหม่แล้วก็เพลงใหม่ของเขาถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมโทรศัพท์ไปขอได้ที่คลื่น90ลูกทุ่งรักไทยนั่นเอง